สวัสดีค่ะสกูกลับมาอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ EP นี้เนี่ยเป็น EP พิเศษนะคะเนื่องจากยังไม่เปิดเทอมวันนี้เป็นวันที่10พฤษภาคม2565เป็นวันเตรียมความพร้อมเป็นลูกบดินค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศวันนี้มาให้ค่ะ1 2 3 4ผ่านจุดของกองมาแล้วเราก็เจอเพื่อนแล้วค่ะหายไปไหนกันหมดอ่ะมนุษย์เยอะมากลงทะเบียนด้านหน้าเราต้องไปนั่งตามกลุ่มแล้วกลุ่มเราอยู่ไหนลงทะเบียนเสร็จก็จะได้เล่นนี้ใหม่แล้วมีใครยังไม่ทานข้าวไหมครับมีไหมห้อง13กำลังหันครับเห็นไฟสีแดงเป็นเป้าหมายของเราแล้วเราพุ่งไปเลยแบบนี้มันก็ถึงเร็วใช่ไหมครูแหละนะเพราะครูสอนตอนม.2มานะคะเนาะรับฟังนะคะลูกเนาะโอเคถ้าสีของเราด้วยเพราะว่าก็จะมีคณะกรรมการมานั่งดูกีฬาที่เราแข่งกันตรงสนามเมื่อกี้ได้เป็นตัวแทนถือทูบนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรไว้เลยแล้วเราอาจจะขึ้นภาพไว้ให้แล้วกันเนาะเราใช้เสียงบรรยายก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีไหว้พระพุทธบดินทร์พิทักษ์พระพิฆเนศแล้วก็ท่านเจ้าพญาแล้วตอนนี้เราก็ได้มากินข้าวด้วยนะคะแล้วก็มีได้มาแล้วพี่บอกว่าเขียนอะไรก็ได้แบบว่าที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับเราเกิดครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจะกลับไปน้องในอีก3ปีข้างหน้าสิ่งที่น้องเขียนลงไปรู้สึกเหมือนตัวเองจบเหมือนงานจบยังไงก็ไม่รู้แบบว่าอันนี้คือลูกน้องมาจะฉลองเนี่ยแกเกินไปอีกแล้วกำลังเดินไปรับหนังสือที่ห้องสูงเคลื่อนใจหนทางอันยาวไกลอันนี้เป็นใบรับหนังสือนะเราจะ
ได้แค่10เล่มก่อนวันนี้4กับ5ยังไม่ได้แต่จะได้วันเปิดเทอมคณิตเยอะมากผมวิคณิตคือ18เล่มแต่ว่าวันนี้จะได้แค่16เล่มแต่ก็เยอะอยู่ดีนั่นแหละความหนานั้นรู้สึกว่าตัวเองผอมลงมากผอมลงทุกคนเลยอะขอจบสกู๊ป EP พิเศษไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย